เปิดอาณาจักรเจมาปกปิดนามสกุลพันล้านซุ้มคบนางเอกช่องสามเผยแล้วพระเอกดังซุ่มคบนางเอกช่องสามเปิดอาณาจักรเจมมาแอบเปลี่ยนนามสกุลเพื่อปกปิดนามสกุลพันล้านแท้จริงแล้วเป็นลูกเศรษฐี หลังจากมีคนสังเกตเห็นนามสก,กุลจริงๆของหนุ่มเจมพระเอกของเราจึงออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตัวเองเป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลใหญ่อัตรัสกรที่ดำเนินธุรกิจระดับพันล้านโดยคุณพ่อของหนุ่มเจมคือคุณสมิธอัตรักรซึ่งเป็นหนึ่งในทายาทเจ้าของอาณาจักรนิคมอุตสาหกรรมอัญญมณีเจโมโพลิสศูนย์กลางการผลิตและการค้าครบวงจรที่มีขนาดใหญ่โตอลังการงานสร้างมากๆซึ่งเมื่อได้เห็นคลิปแนะนํานิคมนี้ขอบอกเลยว่ายิ่งใหญ่สุดๆ บ่งบอกถึงความร่ำรวยของครอบครัวหนุ่มเจมมาได้เป็นอย่างดีและแน่นอนพระเอกหนุ่มของเรากลับเลือกใช้ชีวิตของตัวเองมาตลอดระยะเวลา5ปีหนุ่มเจมไม่เคยอวดอ้างความรวยไม่เคยโอ้อวดนามสกุลใหญ่โตให้ใครฟังแต่ขอหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองสาเหตุที่ผมไม่ได้ใช้นามสกุลนี้ในการเข้าวงการบันเทิงเพราะตอนที่เข้าช่อง3การที่ไปเจอพี่เอการที่นักแสดงคนหนึ่งจะมีชื่อที่ทุกคนเรียกแล้วจําก็เป็นเรื่องสําคัญส่วนใหญ่ทุกคนจะมีชื่อเล่นกับชื่อจริง บังเอิญชื่อจริงของผมคือเจมเรามีชื่อแล้วก็นามสกุลเลยพี่เอเลยถามว่านามสกุลจีนของพ่อคืออะไรเพราะฝั่งพ่อท่านเป็นคนจีนก็เลยบอกว่ามาเขาก็เลยใช้อันนี้ในชื่อวงการบันเทิง และครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยู่วงการมา5ปีไม่มีใครถามเรื่องนามสกุลของผมเลยคือที่บ้านผมเป็นครอบครัวใหญ่ได้ปรึกษากับที่บ้านพี่เอก็ได้คุยกับที่บ้านขออนุญาตใช้ชื่อนี้ด้วยเราจะไปทําอะไรก็ตามเราก็ไม่อยากให้ไปกระทบกับธุรกิจที่บ้านครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่มากๆผมก็เหมือนเป็นหลานของที่บ้านคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ร่ารวยอะไรมากมายและล่าสุด นางเอกสาภัายรินดาดาถึงกระแสข่าวสนิทสนมกับพระเอกหนุ่มเจม,มาจนหลายคนมองว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าล่าสุด สาภายก็ได้มาประกบผู้กับหนุ่มเจมส์อีกครั้งในละครเรื่องใหม่โดยเจ้าตัวได้ออกมาเคลียว,ว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งเพราะพี่เจมส์เป็นนักแสดงที่เก่งมากแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเรามีผู้จัดการคนเดียวกันและเคยทํางานร่วมกันมาก่อนก็เลยรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วก็ผ่อนคลายพี่เจมส์ก็คอยแนะนําและเป็นพี่ที่ดีมากๆตื่นเต้นและกดดันด้วยถามว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวด้วยกันพอมาเล่นละครด้วยกันเกรงไหมก็ไม่ได้เกรงนะ แต่จะกดดันเรื่องการต้องทําการแสดงกับพี่เขาเราก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยเป็นในเรื่องของการทํางานมากกว่าความสัมพันธ์หนูกับพี่เจมพี่เจมก็ไม่ได้มาจีบหนู